ขามีปัญหาเรื่องของเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่คืออันที่จริงแล้วค่ะก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่บิวอ่ะจะเป็นซีสในรังไข่เกาะอยู่ที่รังไข่สองข้างเลยซีสด้านซ้ายเป็น10เซนติเมตรด้านขวาจะเป็น6เซน10เซนเลยเหรอใช่คุณหมอบอกว่าซีสแตกจนเลือดอ่ะไหลย้อนขึ้นมาฝั่งด้านนี้ก็เลยคิดว่าเป็นกระเพาะหมอบอกว่าต้องผ่าตัดฉุกเฉินนะคะภายใน24ชั่วโมงค่ะคุณหมอก็เลยบอกว่าอ่ะสิ่งแรกที่ต้องไปตรวจก็คือ HSG ก็คือเหมือนเป็นท่อนำไข่ป่ะคะไปเช็คสรุปว่าตันทั้งสองข้างแล้วก็ด้านซ้ายที่เดิมที่เคยเป็นซีสขนาดไซส์10เซนนะคะมันบวมบวมน้ำมากๆไม่คิดว่าตัวที่บวมจะบวมขนาดนี้โอ้บวมเป็นจากผ่าตัดประมาณ10เซนนะแม่ใหญ่มากแบบนี้เลยอ่ะแล้วมันอยู่ที่ท่อน้ำไข่อ่ะท่อน้ำไข่มันเล็กกว่าเต็มเดียวคุณหมอมีภาพคือหมอมีภาพให้ด้วยแต่ว่าไม่น่ามาโชว์น่ากลัวมากมันน่ากลัวมากก็เลยไปตัดไอ้ท่อน้ำไข่บวมน้ำออกดมยาสลบใช่ค่ะดมยาสลบประมาณจาก50นาทีถึง1ชั่วโมงกลายเป็น2ชั่วโมงเพราะว่าเลือดออกเยอะมากสวัสดีค่ะแม่ๆพบกับครูก้อยจาก Baby and Mom นะคะยินดีต้อนรับแม่ๆทุกท่านเข้าสู่รายการสักวันฉันจะเป็นแม่ค่ะครูก้อยจัดรายการนี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของผู้มีบุตรยากเพราะตัวครูก้อยเองก็มีปัญหาผู้มีบุตรยากค่ะและให้ความสำคัญในเรื่องของโภชนาการการทานอาหารบำรุงไข่การเตรียมผนังมดลูกและการปรับสมดุลฮอร์โมนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์และเป็นการเตรียมความพร้อมให้การตั้งครรภ์นั้นสมบูรณ์แข็งแรงที่สุดค่ะรูปแบบในรายการของเราในวันนี้นะคะจะเป็นการสตรีมหยาดนะคะครูก้อยจะพูดคุยกับคุณแม่บิวนะคะแบบสดๆนะคะเห็นหน้ากันสดๆนะคะแม่บิวอยู่ที่ประเทศมาเลเซียค่ะตอนนี้อยู่กับครูก้อยเรียบร้อยนะคะเคสแม่บิวนะคะอีกซี่ครั้งเดียวติดแต่บอกเลยว่าปัญหาค่อนข้างเยอะมากจริงๆนะคะเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ท่อนำไข่ตันสองข้างนะคะอีกข้างนึงคือบวมน้ำมีขนาดถึง10เซนต้องตัดออกพูดง่ายๆว่าตัดไปแล้ว1ข้างนะคะคุณหมอบอกว่ามีโอกาสท้อง 0.001% แทบจะไม่มีโอกาสท้องธรรมชาตินะคะแต่ไม่เป็นไรอีกซี่ช่วยได้เดี๋ยววันนี้เราลองไปพูดคุยกับเส้นทางการมีลูกน้อยของแม่บิวซึ่งจะคลอดเดือนหน้าแล้วค่ะแม่บิวสวัสดีค่ะอีกรอบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสวัสดีค่ะแม่บิวตอนนี้อยู่ที่ประเทศมาเลเซียใช่ค่ะอยู่ซาบ้าลาซาบ้ามาเลเซียค่ะครูก้อยเคยไปหลายครั้งนะมาเลเซียแต่ว่าซาบ้านี่มันคือรัฐอยู่ตรงไหนครูก็จะไปกัวลาลัมเปอร์จะคล้ายๆภูเก็ตที่เมืองไทยบ้านเราจะคล้ายๆภูเก็ตจะเป็นเมืองทะเลเมืองทะเลโอ้เราไม่เคยไปสวยมากเมื่อก่อนครูก้อยตอนเป็นครูน่ะจะพานักเรียนไปทัศนศึกษาก็เลยจะไปเกือบทุกปีเลยมาเลเซียแต่ว่าจะใช้วิธีการไม่ได้บินนะคือขานั่งรถทัวร์เพราะว่าเราอยู่ใต้อยู่แล้วไงโอเคแม่บิวอยู่มาเลเซียซึ่งตอนนี้กี่โมงของแม่ห่างกันกี่นาทีกี่ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงค่ะหนึ่งชั่วโมงไม่ห่างมากครูก้อยบ่ายโมง15แม่ก็ประมาณเที่ยง15แม่ค่ะของแม่จะบ่ายโมง15ของพี่จะบ่าย2 15จะไวกว่า1ชั่วโมงโอเคแล้วแม่บิวเมื่อเช้าคือไปพบคุณหมอใช่เป็นวันนัดคุณหมอวันนี้ครบ32วีคแล้วค่ะ32ขอดูพุงหน่อยได้ไหมขอลุกดูพุงหน่อยได้ไหมได้32มันก็ประมาณ8เดือนพอดีแต่แม่บิวถ้าแม่บิวนั่งเฉยๆเนี่ยไม่เหมือนคนท้องจริงๆคือไม่บวมเลยใช่ค่ะคือถ้าคนไม่เห็นพุงนะถ้าแบบนั่งคุยกันเห็นแต่หน้าอย่างเงี้ยไม่เห็นพุงก็คือดูไม่ออกว่าท้อง8เดือนนะสุดยอดเลยอายุ32ปี32ค่ะย่าง33แล้วยังสดใสร่าเริงเป็นแม่บ้านเป็นอาชีพในฝันนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันแม่บิวดูเหมือนอายุ32ปีค่ะแม่ๆเหมือนกับไม่น่าจะมีลูกยากนะคน32นะคือ35ปีต้นไป35ปีต้นไปเราเข้าใจโอเคมีลูกยากใครแก่ใครเสื่อมแต่โอ้โหมาดูแม่บิวเขามีปัญหาเรื่องของเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ตอนนั้นเรารู้ได้ยังไงว่าเราเป็นโรคนี้มีอาการอะไร
คืออันที่จริงแล้วค่ะก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกจริญผิดที่บิวอาจจะเป็นซีสในรังไข่เกาะอยู่ที่รังไข่สองข้างเลยก็คือก่อนที่จะเจอว่าเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกจริญผิดที่ค่ะเคยผ่าตัด4ปีที่แล้วก็คือจะเป็นซีสด้านซ้ายเป็น10เซนติเมตรด้านขวาเป็น6เซน10เซนเลยเหรอใช่ก็คือใช่ค่ะพอรูปหน้าท้องเนี่ยจะรู้เลยว่ามันนูนเลยขึ้นมาโอ้ยตายแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะให้ความรู้แม่ๆนิดนึงแม่คะเยื่อบุโพรงมดลูกจริญผิดที่คือเรื่องเดียวกันกับช็อกโกแลตซีสมันคือเหตุสาเหตุเดียวกันเลยนะคะถ้าเลือดไหลย้อนกลับเลือดในที่นี้คือเลือดประจำเดือนอะแล้วมันไหลย้อนกลับเข้าไปอยู่ในรังไข่เราจะเป็นช็อกโกแลตซีสแต่ถ้าเลือดประจำเดือนไหลย้อนกลับเข้าไปในมดลูกเราจะเป็นโรคที่ชื่อว่าเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ซึ่งจริงแล้วสาเหตุเหมือนกันคือมาจากเลือดประจำเดือนไหลย้อนกลับไหลไปที่รังไข่เรียกช็อกโกแลตซีสไหลไปที่มดลูกเรียกเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่รวมๆเขาเรียกว่าช็อกโกแลตซีสส่วนใหญ่คนที่เป็นเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ก็จะเป็นช็อกโกแลตซีสด้วยส่วนใหญ่มันคืออันเดียวกันเลยแต่4ปีที่แล้วคือแต่งงานแล้วไหมคะ4ปีที่แล้วยังค่ะเพิ่งแต่งงานได้2ปีก็แสดงว่าแม่แต่งงานตอนอายุประมาณ30แต่งงานตอน3ย่าง30อ่ะค่ะย่าง30 2018ก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นช็อกโกแลตซีสด้วยที่เรามีอาการใช่มันมีอาการยังไงคือเวลาเป็นประจำเดือนทุกครั้งคนรอบข้างเพื่อนที่รู้จักอยู่จะรู้เลยว่าผู้หญิงคนนี้เป็นประจำเดือนแล้วน่ากลัวมากคือเจ็บจนหายใจไม่ออกแล้วมือเท้าหงิกนะคะต้องไปโรงพยาบาลครูก็เคยเห็นก็คือเพื่อนเป็นลมหน้าซีดหายใจไม่ได้แบบเป็นคือไปทำงานไม่ได้พูดง่ายคือใช้ชีวิตปกติแม่ต้องหยุดไม่ได้เลยแล้วเป็นแบบนั้นมากี่ปีกี่เดือนที่เรามีเมนทุกครั้งแล้วเราต้องนอนต้องไปโรงพยาบาลอย่างเงี้ยหนักสุดๆตอนย่างเข้าอายุประมาณ27ปีอะค่ะ27ประมาณแต่ว่าเริ่มมีอาการช่วงเข้ามหาลัยเพราะว่าตามกรรมพันธุ์แล้วอะฝั่งบิวฝั่งคุณแม่ค่ะจะเป็นประจำเดือนเยอะมากคือเป็นมากก็ไม่ดีคุณหมอบอกว่าเป็นมากแล้วเลือดจะดอนขึ้นก็เป็นนี่แหละเป็นสาเหตุของเยื่อบุโพรงมดลูกจริญผิดที่นี่แหละเมนมันจะเยอะแล้วมันไหลออกไม่หมดพอมันตีย้อนกลับมันจะไปทับไปถมกลายเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกจริญผิดที่ใจเป็นช็อกโกแลตซีสใช่ใช่ค่ะหลังจากผ่าตัดเสร็จช่วง 4-5 ปีที่แล้วก็คิดว่าจะโอเคแล้วตอนนั้นที่แม่ผ่านี่คือผ่าซีส10เซนในข้างขวา10เซนค่ะเพราะใช่ซีสตอนที่แตกตอนนั้นอยู่ด้านซ้ายค่ะอ๋อมันแตกแม่ถึงได้ไปผ่ามันแตกแต่ไอตอนที่ปวดอยู่ทุกเดือนอะทนไหวอยู่คือฉันอดทนอยู่ใช่จนมันแตกตอนนั้นคิดว่าเป็นโรคกระเพาะก็คือไปหาคุณหมอแล้วเจ็บมากคุณหมอบอกว่าซีสแตกจนเลือดอะไหลย้อนขึ้นมาฝั่งด้านนี้ก็เลยคิดว่าเป็นกระเพาะหมอบอกว่าต้องผ่าตัดฉุกเฉินนะคะภายใน24ชั่วโมงครูก็เลือกให้แล้วโอวาอครบจบนะคะก็เลยอดข้าวอดน้ำเลยไม่งั้นก็อาจจะเสียชีวิตได้ในช่วงนั้นตอนที่มันแตกมันแตกข้าง10เซนหรือแตกข้าง6เซน10เซนค่ะมันใหญ่เกินไปแล้วมันไม่ไหวแล้วแล้วคราวนี้พอตัดแสดงว่าเขาก็ต้องคว้านเนื้อไข่แล้วก็หายไปด้วยไม่แน่ใจว่าคว้านออกไปหรือเปล่าแต่หมอแจ้งแค่ว่าไม่ได้ตัดรังไข่ออกนะเอาแค่ซีสออกถูกต้องค่ะคว้านซีสออกซึ่งปกติการคว้านซีสออกแล้วซีสขนาด10เซนอะเนื้อไข่แม่ก็หายไปแล้วด้วยซึ่งตอนนั้นอะจริงๆถ้าเป็นคุณหมอก็เขาเห็นว่าแม่ยังไม่ได้จะมีลูกคือยังไม่ได้แต่งงานเขาก็อาจจะยังไม่พูดในเรื่องของการมีลูกแต่ถ้าเป็นผู้หญิงที่จะมีลูกเขาก็อาจจะต้องบอกเลยว่าโอเคตอนนี้เนื้อไข่คุณหายไปแล้วบางส่วนนะคุณอาจจะมีไข่น้อยกว่าหญิงชาวบ้านแต่ตอนนั้นเรายังเป็นนักศึกษาเรายังแบบไม่ได้โฟกัสเรื่องมีลูกอะไรและไอ้6เซนเขาจัดการให้เราด้วยไหม6เซนก็ตัดตรงซีสออกค่ะเอาซีสออกทั้งสองข้างเลยโอเคแสดงว่าแม่คว้านซีสออกไปซึ่งแน่นอนแหละมันกินเนื้อไข่มันจะทำให้เนื้อไข่เราน้อยลงมันจะทำให้เนื้อไข่เราน้อยลงด้วยแล้วก็พูดง่ายๆว่ามันเป็นรังไข่ที่ไม่สบายแล้วอ่ะมันก็เป็นรังไข่ที่ไม่ได้สมบูรณ์บางทีการผลิตไข่มันก็อาจจะไม่สมบูรณ์เหมือนกับคนที่ไม่ได้เป็นโรคอ่ะพูดง่ายๆเสร็จหลังจากนั้นที่คว้านซีสออกไปเราก็จะไม่ได้ปวดอาการเราก็ดีขึ้นแล้วไม่ปวดประจำเดือนไม่อะไรก็
็ดีขึ้นแค่ประมาณปีครึ่งช่วงที่เพราะช่วงหลังผ่าตัดเสร็จคุณหมอยังจะให้รับประทานยาคุมอยู่ค่ะให้กินยาคุมมาเรื่อยๆเพราะว่าเป็นการควบคุมฮอร์โมนค่ะใช่ค่ะหลังจากนั้นก็หยุดเองหลังจาก6เดือนแล้วก็หายเจ็บไปสักพักนึงแล้วก็กลับมาเจ็บอีกคราวนี้เจอเยื่อบุโฮมอลูกเจอผิดทีซึ่งพูดง่ายๆว่าคือเราอะไปคว้านซีสออกตรงนั้นนะเขาเรียกว่าคือเราก็เหมือนไปรักษาปลายเหตุคือมันเป็นแล้วถึงหยิบมันออกแต่ว่าไอ้ต้นตอของมันเนี่ยคือเมนมันย้อนกลับนั่นแหะคือต้นคือเมนมันย้อนกลับคือคุณก็ยังมีโอกาสเมนย้อนกลับไปทับได้อีกเมนย้อนกลับไปทับได้อีกนั่นแหละแต่รอบนี้มันย้อนเข้าโพรงมดลูกค่ะมันก็เลยกลายเป็นอีกโรคหนึ่งที่ชื่อว่าเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่คราวเนี้ยมันอีกกี่ปีอีกแม่ถึงจะแบบไปจัดการกับไอ้เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่เนี่ยก็เป็นมาเรื่อยๆแต่หนักสุดๆช่วงปีที่แล้วอะค่ะเป็นจนที่แจ้งครูก้อยเมื่อกี้ว่าเวลาปวดประจำเดือนจะมือเท้าหงิกหายใจไม่ออกต้องเข้าโรงพยาบาลช่วงวันหรือวันที่2ที่มีประจำเดือนแล้วก็ต้องฉีดยาทานยาแก้ปวดก็คือคุมไม่ได้แล้วยาที่ฉีดคือยาแก้ปวดให้หายเจ็บปวดใช่ค่ะใช่ค่ะให้หายเจ็บปวดแล้วเลือดมันเยอะไหมคะที่ออกมาในแต่ละรอบเยอะมากเป็นคนมีประจำเดือนเยอะมากค่ะซึ่งแม่ที่ถ้ามีลักษณะอาการมีประจำเดือนเยอะและปวดท้องประจำเดือนผิดปกติอันนี้ไม่ใช่เรื่องปกตินะคะคือต้องไปพบแพทย์นี่อาจก็จะอาจจะเป็นเนี่ยช็อกโกแลตซีสเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ซึ่งเจอเร็วตัดเร็วผ่าตัดอะไรเร็วโอกาสที่จะมีลูกมันก็จะง่ายขึ้นสมมุติถ้าเราไปเจอตอน37 38 1ไข่เราแก่แล้วด้วยไข่เราเสื่อมแล้วด้วยปัญหาเรารุมเราด้วยมันอาจจะไม่ได้ง่ายดายเหมือนกับตอนที่เราไปจัดการตอนสาวๆอะคราวนี้แอดมิดฉีดยาแก้ปวดแก้อะไรแล้วคุณหมอเคลียร์อะไรกับเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ไหมเดี๋ยวนะตอนนั้นแต่งงานแล้วแต่งงานแล้วใช่ค่ะตอนนั้นแต่งงานแล้วแล้วปล่อยหรือยังตอนที่แต่งงานแล้วปล่อยเริ่มปล่อยเริ่มปล่อยแล้วค่ะพอแต่งงานปุ๊บก็ปล่อยเลยประมาณ2ประมาณ1ปี6เดือนก็ปล่อยมาเรื่อยๆแล้วเวลาเป็นประจำเดือนก็เจ็บขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆคิดว่าตัวเองโอเคเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่น่าจะกินยาแก้ปวดไปหาหมอก็ยังเป็นเหมือนเดิมจนวันนั้นตัดสินใจกับสามีว่าเอ๊ะหรือจะเป็นกับเธอเริ่มมองหาน้ำเชื้อเธอไม่แข็งแรงหรือเปล่าประมาณนี้แล้วหลังๆก็เริ่มมีเลือดสีน้ำตาลออกมาคือต้องใส่แคฟีทุกวันนะคะแพดเล็กๆก็เลยไปหาตัดสินใจไปหาที่ Fertility Center ค่ะคุณหมอก็เลยบอกว่าอ่ะสิ่งแรกที่ต้องไปตรวจก็คือ HSG ก็คือเหมือนเป็นท่อนำไข่ป่ะคะว่ามันมีลักษณะอุดตันบวมน้ำอะไรหรือเปล่าเพราะว่าทำไมพอเวลาเมนเข้าไปอ่ะไอ้เวลาเมนออกมาทำไมมันถึงไม่ออกมาไม่หมดมันมีการตันกันอะไรทำไมถึงมันถึงย้อนกลับข้างๆเข้าไปลองไปเช็คดูซิใช่ค่ะไปเช็คสรุปว่าตันทั้งสองข้างแล้วก็ด้านซ้ายที่เดิมที่เคยเป็นซีสขนาดไซส์10เซนนะคะมันบวมน้ำมากมากคุณหมอก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าอยากมีลูกทำ IUI ก็ไม่ติดแน่นอนธรรมชาติก็ 0.001% หมอไม่พูดศูนย์ก็ดีแล้วหมออุตส่าห์ให้กำลังใจจริงๆคือศูนย์นั่นแหละ 0.001 มันคือ1ใน 1,000 1ใน 100แบบโอ้โหน้อยมากใช่ค่ะก็เลยคุยกับสามีแต่ก่อนหน้าที่จะไปหาคุณหมออ่ะตามเพจครูก้อยแล้วเพราะว่ามีเพื่อนคนนึงที่อยู่เมืองไทยเขาแท็กเพจคุณพ่อคุณก้อยมาค่ะว่าเพจนี้นะลองดูลองตามครูก้อยดูเพราะครูก้อยเป็น PCOS แต่ตอนนั้นเรายังไม่รู้หรอกว่าเราอ่ะท่อนำไข่ตันสองข้างเราก็ยังคาดหวังว่าเอ้ยฉันก็ยังมีลูกธรรมชาติได้นะยังคิดอย่างนั้นอยู่คิดว่ายังเด็กอยู่ยังไงก็มีได้ก็เริ่มยังจะแบบเริ่มจะไปหาว่าสามีผิดปกติหรือเปล่าทั้งที่ตัวเองเป็นหนักมากจริงๆทั้งช็อกโกแลตซีทั้งเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่แต่เราก็ต้องตรวจสามีด้วยเพราะเผื่อสามีเขาเชื้ออ่อนด้วยได้ร่วมด้วยช่วยกันถูกไหมแม่ใช่ค่ะสรุปสามีแข็งแรงมากไม่มีอะไรไม่มีปัญหาเลยปัญหาอยู่ที่ฟังแม่หมดเลยหนักเลยแหละของคุณแม่เนี่ยหนักมากค่ะก็เลยก่อนหน้านั้นก็เริ่มกินอาหารที่มีประโยชน์อยู่แล้วแต่ว่ายังไม่ซีเรียสมากช่วง3เดือนก่อนที่จะมาเจอหมอที่ Fertility Center ค่ะก็คุณหมอก็บอกว่าอยากจะผ่าไหมเพราะว่าถ้าอยากมีลูกไวก็คือจัดการก็ต้องทำการผ่าตัดเลยใช่ที่ตัดสินใจผ่าตัดนั้นเพราะว่าเป็นประจำเดือนแล้วเจ็บมากไม่อยากเจ็บอีกต่อไปแล้วอยากมีลูกอย่างน้อยมีลูกไม่มีประจำเดือนมาก็ยังดีขึ้นใช่ไหมคะก็เลยตัดสินใจผ่าตัด
ก็แสดงว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณแม่จัดการก่อนแล้วบำรุงหรือว่าบำรุงไปด้วยไปผ่าตัดด้วยบำรุงก่อนหน้านั้นอ๋อบำรุงก่อนหน้านั้นแล้วคือเตรียมความพร้อมเอาไว้แล้วแล้วก็ตัดสินใจไปจัดการกับเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่เพราะตั้งใจว่าจะอีกซี่ใช่ค่ะเพราะรู้แล้วนี่ตอนแรกตั้งใจว่าจะเป็นธรรมชาติก่อนอ๋อแต่ว่าแม่ก็รู้แล้วนี่ธรรมชาติก่อนว่าแม่ท่อทำไข่ตันสองข้างก่อนหน้านั้นพยายามธรรมชาติพอมารู้ว่าท่อทำไข่ตันคุณหมอบอกว่าเปอร์เซ็นต์แทบไม่มีเลยก็เลยรู้ก็ตัดสินใจผ่าตัดเพราะว่าเราต้องรู้อยู่แล้วว่าเราท้องธรรมชาติไม่ได้เราก็เลยเคลียร์จะผ่าตัดเพื่ออีกซี่มันจะได้โล่งๆตอนย้ายตัวอ่อนถูกไหมคะใช่ค่ะมันจะได้โล่งๆตอนย้ายตัวอ่อนคราวนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะแม่ๆในเรื่องของท่อนำไข่ตันสองข้างเนี่ยนะท่อนำไข่มันมีอยู่สองด้านนะแม่ด้านซ้ายกับด้านขวามันเป็นจุดนัดพบของสเปิร์มเวลาไข่ตกเนี่ยมันก็จะผลุบลงมาในบริเวณท่อนำไข่และสเปิร์มก็จะไปเจอกับท่อนำไข่กับไข่บริเวณท่อนำไข่และเกิดการปฏิสนธิจากนั้นนำตัวอ่อนเนี่ยเคลื่อนย้ายมาบริเวณท่อนำไข่และก็ปีกมดลูกฝังตัวที่โพรงมดลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบริเวณท่อนำไข่เนี่ยมีการตีบตันบางส่วนหรือตันถาวรหรือมีการบวมน้ำการบวมน้ำก็คือการขัดขวางก็คือการตันแต่เป็นการตันด้วยน้ำนี่แหละมันไม่สามารถนำพาไข่ที่มีการปฏิสนธิแล้วเนี่ยมาฝังที่โพรงมดลูกได้พูดง่ายๆว่าตัดถนนตัดลำธารเลยไม่มีการเคลื่อนที่เราก็ไม่สามารถที่จะท้องธรรมชาติได้แต่ไข่ตกนะคะไข่ตกนะคะแต่ปฏิสนธิไม่ได้ตัวอ่อนเข้ามาฝังไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นการปิดประตูว่าท้องธรรมชาติไม่ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเราท้องไม่ได้แต่ท้องเองอ่ะไม่ได้ฉีดเชื้อไม่ได้เพราะการฉีดเชื้อมันก็เหมือนกับการท้องธรรมชาตินั่นแหละสเปิร์มสามีจะต้องไปเจอกับไข่บริเวณท่อนำไข่นั่นแหละแต่อิกซี่ไม่มีปัญหาต่อให้คุณตันทั้งสองข้างเขาไปดูดไข่คุณออกมาใส่ไปในจานเพาะเชื้อหยิบสเปิร์มมาเจาะวันบายวันกลายเป็นตัวอ่อนแล้วใส่เข้าไปในโพรงมดลูกท่อนำไข่ไม่มีความหมายสำหรับคนทำอิกซี่คราวนี้พอไปดันไปเจอมันบวมน้ำอีกจัดการยังไงใช่คือคุณหมอแจ้งมาระหว่างการผ่าตัดนะคะคุณหมอไม่คิดว่าตัวที่บวมจะบวมขนาดนี้โอ้บวมเป็นจากผ่าตัดประมาณ10เซนติดนะแม่ใหญ่มากคุณแบบนี้เลยอ่ะแล้วมันอยู่ที่ท่อน้ำไข่อ่ะท่อน้ำไข่มันเล็กกระติ๊บเดียวคุณหมอมีภาพคือหมอมีภาพให้ด้วยนะคะแต่ว่าไม่ได้มาโชว์น่ากลัวมากมันน่ากลัวมากเอาจริงท่อนำไข่มันเล็กมากมันแค่เป็นทางผ่านของไข่ที่ปฏิสนธิอะแม่หรือบางคนเนี่ยตัวอ่อนไปฝังตัวผิดที่ไปฝังอยู่ท่อนำไข่นี่แหละที่เขาเรียกว่าท้องนอกมดลูกแล้วพอฝังได้ไม่นานเนี่ยมันก็ต้องฉีดเคมีสลายให้ฟอร์หรือว่าผ่าตัดทิ้งเพราะว่าท่อนำไข่มันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ยืดหยุ่นเหมือนกับมดลูกที่จะรับเด็กได้น้ำหนัก3โล5โล4โลมันแม่เป็นบวมน้ำซะแล้วอะ10ดีนะมันไม่แตกซะก่อนอีกใช่ไหมคะแล้วไอ้ตรงตอนหมอตัดอ่ะหมอตัดพร้อมกับเคลียร์เยื่อบุไหมหรือว่าคนละรอบกันอีกเยื่อบุไม่ได้เคลียร์ค่ะคุณหมอบอกว่าอันที่จริงอ่ะเยื่อบุก็คือมันอยู่นอกมดลูกมันอยู่ด้านหลังของมดลูกค่ะไม่ใช่ขัดขวางการฝังตัวใช่ใช่ใช่ค่ะคุณก้อยก็คือพอไปผ่าตัดเจอปัญหาหลักจริงๆก็คือไอ้ตัวท่อน้ำที่มันบวมท่อไข่ที่บวมน้ำอะค่ะก็คือคุณหมอบอกว่าเยื่อบุโพรงมดลูกจะเป็นผิดที่นั่นคือเป็นปัญหาที่ก็เลยเบาไปเลยใช่ก็เลยแรกตอนแรกจะไปเคลียร์เยื่อบุแต่บังเอิญดันมาแจ็คพอตมาเจอไอ้เจ้าท่อน้ำไข่บวมน้ำหนักกว่าซึ่งอันนี้ส่งผลต่อการฝังตัวส่งผลต่อการกระตุ้นไข่มากกว่าเพราะว่าไอ้เยื่อบุที่แม่เป็นอ่ะมันไปเป็นหลังมดลูกมันไม่ได้เป็นภายในมดลูกซึ่งจะไม่ได้ขัดขวางการฝังตัวของตัวอ่อนหรอกแต่มันอาจจะทำให้แม่รำคาญเวลาแม่มีเมนแล้วก็ปวดประจำเดือนซึ่งถ้าแม่ตั้งครรภ์อ่ะอาการพวกนี้มันจะหายไปพวกเยื่อบุโพรงมดลูกอะไรพวกนี้ถ้าตั้งครรภ์คุณหมอจะบอกใช่ไหมคะอาการมันจะทุเลาไปเองเพราะเวลาเราคลอดเวลาเราอะไรอย่างเงี้ยลกเอ่ยอะไรเอ่ยมันจะกระชากอะไรของมันไปเรียบร้อยแม่ก็ไปหมดเลยออกมาจะหมดแม่ก็จะหายของแม่ไปเองโรคนี้เขาจะแนะนำให้มีลูกเนี่ยโรคช็อกโกแลตซิสเอ่ยเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่เอ่ยถ้าคุณมีลูกอาการมันก็จะหายไปเองไม่ต้องไปผ่าตัดแต่ประเด็นเนี่ยทำยังไงให้มีลูกเนี่ยประเด็นคือทำยังไงให้มีลูกเนี่ยก็เลยไปตัดไอ้ท่อนำไข่บวมน้ำออกดมยาสลบใช่ค่ะดมยาสลบประมาณจาก50นาทีถึง1ชั่วโมงกลายเป็น2ชั่วโมงเพราะว่าเลือดออกเยอะมากใหม่โอวาออลวิตามินบำรุงไข่ตัวจบสยบทุกปัญหาท้องยากใช่เพราะว่าตัวท่อนำไข่อะค่ะมันบวมเกินไปแล้วเลือดมันไหลออกเยอะคุณหมอเขาก็กังวลแต่เขาก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งเมลมาให้ดูว่าเธอดูสิว่าท่อนำไข่เธอขนาดนี้แต่ด้านขวาแค่นี้ปกติต่างกันมากค่ะแต่ว่าต้องตัดท่อนำไข่ออกไปเลย
ดีที่ของแม่มันไม่แตกนะเพราะถ้าแตกอันตรายมากนะเหมือนกับเคสที่เป็นท้องน่องมดลูกนะคะพอเวลาตัวอ่อนมันเริ่มโตมันจะดันให้ท่อนำไข่แตกถึงขั้นเสียชีวิตนะคะแม่ถ้าเกิดว่าท้องน่องมดลูกแล้วท่อนำไข่แตกคือมันมีการตกเลือดในช่องท้องในอะไรอย่างเงี้ยของแม่แสดงว่าตอนนั้นท่อนำไข่เหนียวมากเลยไม่ยอมแตกนะแต่ว่ามันโตมากเลยเนาะเสร็จโตมากหมอเขาก็เคลียเอารูปอะไรมาให้ดูค่อนข้างสยดสยองเลยทีเดียวขอไม่อินเสิร์ตแล้วกันมีถ้าอยากดูใครอยากดูส่วนตัวเดี๋ยวส่งให้นะแล้วพอเสร็จคุณหมอบอกว่ารอเท่าไหร่อะไรยังไงถึงจะเริ่มกระบวนการอีกซี่คุณหมอนะที่จริงคุณหมอบอกไม่อยากให้รีบน่าจะประมาณ 2-3 เดือนให้คุณแม่ไปเตรียมตัวซะก่อนนะคะแต่ว่าโดยที่ช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดช่วงแรกก็คือบิวต้องบินกลับมาที่ซาบ้าก็คือทำเด็กหลอดแก้วค่ะที่เมืองหลวงก็คือกัวลาลัมเปอร์ทั้งทีกัวลาลัมเปอร์ใช่ค่ะก็คือแพลนต้องกลับมาซาบ้าช่วงนี้ก็เลยมีเวลากันประมาณ1เดือนถามคุณหมอที่ดูแลใช่คุณหมอจำได้เลยค่ะว่า28วันยังไม่เดือนซะด้วยซ้ำ28วันยังไม่ถึง1เดือนเลยค่ะคุณหมอเลยบอกว่าโอเคน่าจะได้นะแต่เธอก็ต้องดูแลตัวเองดีๆก็หลังจากก่อนหน้านั้นตามเพจคุณก้อยอยู่แล้วก็จากที่กินอาหารที่มีประโยชน์ต่อตัวเองแล้วก็คราวนี้เข้มงวดเลยห้ามทุกอย่างภายใน3เดือนหลังนี่ก็คือเข้มงวด3เดือนก่อนหน้านี้ยังไม่ซีเรียสมากก็รวมประมาณ6เดือนค่ะ6เดือนที่กินตามคัมภีร์แต่3เดือนเคร่งครัดก่อนจะไปกระตุ้นไข่ใช่ค่ะก่อนฉีดยากระตุ้นไข่คราวนี้สเต็ปครูก้อยขอสเต็ปนะคะให้แม่ๆท่านอื่นลอกนะคะ1 2 3 4ตื่นเช้ามาอะไรยังไงจนถึงก่อนนอนเลยอ่ะจนถึงก่อนนอนตอนนั้นคือแม่ตัดทุกอย่างหมดแล้วนะท่อนำไข่บวมน้ำอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะสเต็ปของบิวก็จะไม่แน่ใจว่าจะง่ายสำหรับคนอื่นหรือเปล่าตอนเช้าตื่นขึ้นมาปกติจะมีน้ำอยู่ข้างเตียงเลยน้ำเปล่านี่สำคัญมากก็คือฝั่งครอบครัวสามีต้องดื่มน้ำเยอะๆแล้วต้องไม่เย็นด้วยนะคะน้ำเปล่าไม่เย็นก็คือหนึ่งขวดตามบิวไม่บอกเลยประมาณ600 ml ตื่นมาปุ๊บต้องดื่มน้ำก่อนเลยเคลียร์ล้างทุกอย่างในร่างกายต่อไปเลยค่ะใช่ค่ะหลังจากนั้นไม่เกิน 9:30 อะค่ะก็จะทำเป็นน้ำปั่นผักผลไม้ที่คุณก้อยที่สูตรมาจะมีผักโขมจะมีบีทรูทแครอทแอปเปิ้ลเขียวทับทิมอะไรพวกนี้ใส่เข้าไปใช่ทับทิมทุกอย่างที่ซื้อมาเป็นออร์แกนิกหมดเลยแล้วก็ปั่นทำกินเองหมดเลยปั่นให้ตัวเองดื่มแล้วก็ให้สามีดื่มโอเคแล้วก็ช่วงก่อนเที่ยงระหว่างวันก็จะกินสลัดใส่เขาเรียกว่าอะไรนะเมล็ดฟักทองใช่ค่ะเมล็ดฟักทองแล้วใส่งาดำใส่งาดำเข้าไปรวมๆกันไปแล้วก็ทานใช่ค่ะแต่ว่าสิ่งที่ผู้ขาดไม่ได้คือโปรตีนเพราะว่าช่วงนั้นผ่าตัดมาก็คือโปรตีนครูก้อยบอกว่าจะไปช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอโปรตีนก็คืออัดเข้าไปเลยตามวัดค่า BMI กับน้ำหนักของตัวเองก็คือปกติโปรตีนเราต้องกินตามน้ำหนักตัวนะคะแต่ครูก้อยบอกเลยว่าเมนเทนขั้นพื้นฐานนะกินได้ให้ได้50 กรัมก็คือ42ซองแต่ถ้าให้กินให้ถึงจริงๆต้องคำนวณตามน้ำหนักตัวนะคะถ้าอยากจะท้องเนี่ยต้องกิน 1.5 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมเช่นถ้าน้ำหนักตัว50ก็จะต้องกินโปรตีนประมาณ75กรัมอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเราจะกิน30 2ซองเมนเทนให้ได้50กรัมที่เหลือก็จะไปเป็นนมแพะนมอัลมอนด์พวกไข่พวกปลาก็จะได้โปรตีนที่หลากหลายแล้วก็จะถึงต่อน้ำหนักตัวต่อดัชนีมวลกายมันก็จะช่วยสร้างการเจริญเติบโตของเซลล์ไข่เยื่อบุโพรงมดลูกนะคะรวมถึงซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอที่มาจากการผ่าตัดของแม่ในรอบนั้นด้วยใช่ค่ะแล้วยังไงต่ออีกก็หลังจากนั้นก็คือไม่ดื่มน้ำเย็นเลยนะคะไม่ดื่มคือซีเรียสแม่ตรงนี้คือไม่ดื่มน้ำเย็นชานมไข่มุกทุกอย่างตัดออกหมดเลยชากาแฟงดหวานไม่กินน้ำเย็นใช่ค่ะเป็นคนโชคดีที่ไม่ดื่มกาแฟก็คือตัดออกเลยค่ะแล้วก็นอนน่าจะประมาณไม่เกิน104-5 ทุ่มไม่นอนดึกเกินไปนอนดึกก็ฮอร์โมนคอร์ติซอลออกมาเกิดความเครียดก็จะทำให้อนุมูลอิสระออกมามากไข่แล้วก็จะไม่สวยขัดขวางการฝังตัวนะก็คือเป๊ะทำตามสเต็ปเป๊ะมากนะคะแล้วก็ถ้าให้คะแนนสมมุติว่าให้คะแนนตัวเองเต็ม10แม่บิวให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ที่ทำตามคัมภีร์ให้8แล้วกันค่ะโอ้ยนี่ขนาดเขาเป็นคนเป๊ะเขายังให้คะแนน8ตัวเอง8 2คะแนนถูกตัดไปเพราะอะไรแม่บิวเพราะว่าบางครั้งเวลาออกไปกับสามีอาจจะมีแบบสามีกินสามีดื่มชานมไข่มุกเราจะแบบขอสัก10นึงได้ไหม ใช
ช่ไม่ไรไม่ว่าอันนั้นคือแบบแค่ดุโอเคผ่านพอหลังจากนั้นกระตุ้นไข่ถึงเวลากระตุ้นไข่ตอนนั้นคุณแม่ไปซาวไข่ไหมว่าจริงๆอ่ะเราอ่ะมีไข่อยู่ตั้งต้นกี่ฟองเพราะว่าเมื่อ 4-5 ปีก่อนละเราได้ทำการตัดช็อกโกแลตซิสคว้านซิสออกไปในรังไข่ทั้งสองข้างอ่ะเรามีไข่ตั้งต้นกี่ฟองตอนนั้นทราบไหมคะตอนก่อนกระตุ้นก่อนกระตุ้นน่าจะประมาณคุณหมอแจ้งไว้ประมาณ 20-30 ใบอ่ะไม่ได้จำได้ว่าไม่ได้เจาะอะไรแต่ว่าเป็นอัลตราซาวด์อ่ะแค่อัลตราซาวด์ดูคร่าวๆว่าโอเคมีไข่ตรงนี้นะไข่เยอะไข่เยอะเพียงแค่ไข่อ่ะมาเจอกับน้ำเชื้อไม่ได้โอเคใช่ของคุณแม่คือไม่ได้ตรวจฮอร์โมนแต่ถ้าเหมือนกับที่ครูก้อยเคยไลฟ์ให้แม่ฟังฮอร์โมน6ตัวต้องตรวจ AMH บอกไข่ตั้งต้น FSH ความเสื่อมของรังไข่ LH ฮอร์โมนการตกไข่เอสโตรเจนฮอร์โมนความเป็นผู้หญิงแสดงให้ไข่มีการเจริญเติบโตโปรแลคตินฮอร์โมนน้ำนมต้องไม่สูงถ้าสูงกระตุ้นไข่ไม่ค่อยขึ้น TSH ถ้าสูงตัวอ่อนฝังตัวไม่ได้6ตัวนี้ถ้าใครอยากฟังไลฟ์ก็ไปดูไลฟ์ต้องตรวจฮอร์โมนอะไรก่อนไปอีกซี่แต่ของคุณแม่เนี่ยอาจจะประเมินแล้วคืออายุเขาก็ยังไม่มากนะคะแล้วก็ดูจากอันตราซาวแล้วไข่ก็ไม่ได้เป็นคนไข่น้อยแสดงว่ารังไข่ก็ไม่น่าจะเสื่อม 20-30 ใบนี่คือถือว่าแม่พันเลยนะแค่มันมาเจอกับสเปิร์มไม่ได้เพราะว่าท่อรังไข่มันตันแค่นั้นเองปรากฏว่าพอกระตุ้นไข่จริงๆแล้วไข่มันมีการเจริญเติบโตตามเกณฑ์แล้วเก็บไข่ออกมาได้กี่ใบ24ฟองว้าว24ใบเก็บออกมาได้24 เยอะมากนะเก็บออกมาได้24เป็นไข่สุกกี่ใบหมอแจ้งมั้ยคะหมอบอกว่า24ใบคือใช้ได้หมดโอ้ก็คือแซวไข่สุก24ใบจริงๆแม่อาจจะมีมากกว่านั้นอีกซะด้วยซ้ำแต่ว่าเป็นไข่สุก24ปฏิสนธิกี่ตัวคะปฏิสนธิหมายถึงเดย์1เดย์1ตัวอ่อนวันแรกเลยที่จับสเปิร์มไปเจาะติดกี่ตัวอันนี้เขาไม่ได้แจ้งที่นี่เขาจะไม่แจ้งว่าวันที่1วันที่2เขาจะบอกแค่วันบลาสโตซิสเหลืออยู่กี่ใบโอเคใช่เหลืออยู่6ใบโอ้แสดงว่าบลาสโตซิสเหลือ6ใบแต่ว่าเราไม่ทราบว่ามันปฏิสนธิติดเท่าไหร่เป็นเดย์1เดย์2เดย์3เท่าไหร่โอเคไม่เป็นไรบลาสมา6ก็ถือว่าโอเคมากแล้ว6ตัวซึ่งเราไม่ได้ส่งตรวจโครโมโซมเพราะอายุเราไม่ถึงใช่ค่ะเขาไม่ตรวจที่นี่ไม่ตรวจไม่เกิน35ใช่เมืองไทยก็เหมือนกันค่ะถ้าไม่เกิน35ก็ยังไม่สามารถมีข้อบ่งชี้ที่จะ request ตรวจโครโมโซมได้เพราะว่าการตรวจโครโมโซมจริงๆแล้วคือเป็นการคัดกรองดูเบื้องต้นว่าตัวอ่อนมีความผิดปกติทางด้านโครโมโซมคู่ไหนบ้างซึ่งมักจะผิดปกติตอนที่อายุ35ปีขึ้นไปคือไข่จะมีความเสื่อมความแก่ไปตามอายุคือคุณแม่บิว32ก็ยังไม่มีข้อบ่งชี้ที่จะตรวจโครโมโซมปกติโครโมโซมก็มักจะไม่ค่อยผิดปกติได้บลาสตั้ง6ตัวนะแล้วก็ฟรีซเอาไว้ใช่ค่ะฟรีซเอาไว้แล้วก็มาเตรียมผนังคัสเตอร์ออยล์แพ็คอ่ะโอเคคันนี้เริ่มทำคัสเตอร์แต่ว่าก่อนนั้นก็มีดื่มน้ำมะกรูดด้วยมะกรูดคั้นสดให้เลือดแบบไหลเวียนให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงมดลูกอะไรได้ดีแล้วก็ทำคัสเตอร์ออยล์แพ็คเพื่อบำบัดดีท็อกเตรียมพร้อมที่จะฝังตัวอ่อนใช่ค่ะก็คือหลังจากเป็นประจำเดือนพยายามทำให้ได้ 2-3 วันต่อครั้งที่ครูก้อยได้แจ้งไว้ใน YouTube อะค่ะแต่ว่าวันนัดที่ต้องไปใส่ตัวอ่อนเนี่ยมันภายใน10วันก็เลยได้ทำแค่ประมาณ2รอบ 2-3 รอบก่อนที่จะใส่ตัวอ่อนแล้วก็หยุดประมาณ3วันหยุดไปเลยแล้วก็ค่อยไปใส่ตัวอ่อนนะคะคันแสดงว่าแม่เตรียมผนังมดลูกอยู่1เดือนใช่ค่ะเตรียมแค่เดือนเดียวก็คือก็คือพร้อมเลยหมอจะซาวดูไหมคะเห็นเป็นทริปเปิลไลน์ไหมหนากี่มิลใช่ใช่ตอนนั้นถามคุณหมอว่าเอ๊ะคุณหมอผนังมดลูกเป็นยังไงบ้างเป็นทริปเปิลไลน์ไหมคุณหมอว่าเธอข้อมูลเยอะจังเลยทำไมรู้ก็เลยบอกคุณหมอว่าตามเพจนี้นะอะไรอย่างนี้แล้วบอกแล้วของคุณแม่เห็นไหมเห็นเป็นทริปเปิลไลน์ไหมเห็นค่ะเห็นเยี่ยมเลยเป็นเส้นเป็นสามใสๆแล้วก็มีเส้นตรงกลางใช่ไหมคะสวยงามใช่ค่ะก็คือทริปเปิลไลน์คือแต่คุณหมอไม่ได้ให้สวยแต่ว่าเรามองเห็นเพราะว่าเรารู้มาแล้วเราเรียนมาจากครูก้อยแล้วใช่ตอนนั้นตั้งแต่โอ้ของฉันเป็น3ชั้นทริปเปิลไลน์ใสใช่ไหมคะใสเป็นวุ้นเลยถ้าผนังมดลูกทึบอะแสดงว่าเมนอะเก่าอะค้างอยู่นะคะซึ่งจริงๆอะคนที่เป็นเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่เสี่ยงมากๆที่จะเป็นแบบนั้นที่มันจะทึบแล้วมันจะหนาเพราะว่ามันมีของเก่าเนี่ยทับแต่ของแม่โอเคแม่เคลียร์เรียบร้อยแล้วน้ำมะกรูดเอยคัสเตอร์ออยล์แพ็คแล้วก็กินน้ำเยอะด้วยเลือดมันก็โฟลว์มันก็จะเป็นวุ้นแล้วก็ทำการย้ายตัวอ่อนซึ่งเราไม่ทราบว่าเพศอะไรเพราะว่าเราไม่ได้คัดใส่เข้าไป
ค่ะอันนี้กี่วันเป็นมาจำได้ว่าวันนั้นวันที่14พฤศจิกาจำได้เลยเวลา 7:30 แต่เช้าเลยค่ะ 7:30 ก็ใส่ปุ๊บ5นาทีแค่นั้นค่ะเสร็จจบใส่กลับมาดูแลเลยกลับมาดูแลที่บ้านมาดูแลตัวเองบ้านแล้วก็บอกสามีก็ขอแคนเซิลไฟลท์ได้ไหมว่าภายใน2อาทิตย์ค่อยกลับไปก็ครูก้อยบอกว่าดูแลตัวเองให้โอเวอร์ดีกว่าดูแลตัวเองให้น้อยใช่ครูก้อยจะชอบบอกแม่ๆเลยมากไปดีกว่าน้อยไปถ้าเรามีลูกยากใช่ไหมคะทุกๆเปอร์เซ็นต์มีความหมายหมดเราต้องอุดรูรั่วเปอร์เซ็นต์ที่มันจะสุ่มเสี่ยงที่ทำจะให้เราไม่ติดแล้วก็หยุดไปก่อนหรือคุณแม่บางคนถึงขั้นจองโรงแรมบางทีบ้านเขาอยู่ต่างจังหวัดนะ เขาก็ไม่อยากเดินทางเขาจองโรงแรมเลยให้ตัวอ่อนแบบติดก่อนถึงจะเดินทางกลับซึ่งครูก้อยบอกว่าโอเคเป็นเรื่องที่ดีถ้าคุณมีกำลังที่จะทำได้เซฟทุกจุดดีกว่าอยู่แล้วแล้วมันคุ้มอ่ะพอเราติดอ่ะใช่คุ้มมากมันจะคุ้มค่ากับสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราทำยังน้อยไปซะด้วยซ้ำกับแรกมากับตัวอ่อนเบบี้ที่อยู่ในพุงเรานะคราวนี้กี่วันแม่ถึงเทสแม่เทสก่อนไหมคะหรือว่ารอหมอนัดไปเจาะเลยก็คือที่ครูก้อยได้แจ้งไว้ใน YouTube ใช่ไหมคะว่าอย่าไปเทสอย่าไปซื้อมาเทสเองอดไม่ได้จริงๆค่ะครูก้อย10วันทุกคนเป็น10วันจัดเลยก็คือภายในแต่เช้าของวันที่10หลังจากที่ใส่ตัวมาก็คือมีตัวเทสเป็น pregnancy test อยู่ที่บ้านแล้วก็ไปแอบเทสตอนเช้าทุกคนจะใช้คำว่าแอบก็ไปตรวจเลือดอีกทุกคนจะใช้คำว่าแอบเทสเพราะสามีไม่อยากให้เครียดนะคะแบบบอกเธออย่าเพิ่งเช็คนะอย่าเพิ่งมาไปเจอหมอแล้วเดี๋ยวไปตรวจเลือดทีเดียวเอาชัวร์ๆไปก่อนเพราะว่าเคยเทสมาหลายรอบแล้วอะค่ะจะขึ้นแบบขีดจางเล็กๆแต่ไม่ได้ท้องแต่ไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรซึ่งบางทีถ้าอันนี้คือหมายถึงว่าตอนธรรมชาติหรือว่าอะไรคะตอนธรรมชาติค่ะอ๋อบางทีอาจจะมีการติดนะคะถ้าเกิดเป็นแบบนั้นแต่พอติดปุ๊บยังไม่ถือว่าเป็นการหลุดก็คือฝ่อไปเลยถ้าหลุดนี่คือแท้งมันจะต้องมีถุงตั้งครรภ์แล้วแต่อันนี้หมายความว่าพอตัวเริ่มฝังนิดนึงพอมันฝังเนี่ยมันก็จะมีคล้ายๆเราจะเรียกว่ารากเขาก็จะชอบเรียกว่ารากจริงๆคือมันเหมือนมันเขี่ยโพรงมดลูกพอมันเขี่ยโพรงมดลูกเนี่ยมันก็จะปล่อย HCG มันก็เลยอาจจะมีนิดนึงแต่ว่ามันยังไม่ทันแบบไปเป็นตัวไปอะไรเลยแล้วสักพักนึงมันก็ฝ่อเลยแล้วก็คือเราก็เหมือนเป็นเมนปกติไม่ได้แท้งอาจจะเป็นอย่างนั้นได้ซึ่งมันก็มาจากตัวอ่อนที่เขาไม่สมบูรณ์ตั้งแต่ต้นที่มาจากไข่ที่มันไม่สมบูรณ์ตั้งแต่ต้นอย่างเงี้ยคราวนี้พอเทสเจอตรวจฮอร์โมนปุ๊บตั้งครรภ์ตอนนั้นเรารู้สึกยังไงก็ดีใจไปแล้วแต่ยังไม่ถึงกับ 100% เพราะคิดว่าพอตรวจมาหลายรอบแล้วตัวเองท้องกับขีดจางๆเนี่ยบ่อยมากเพราะรูปที่ส่งให้ครูก็จะมี2รูปที่จะไม่ค่อยชัดมากก็คือแล้วคือวันที่10แต่นั้นชัดมากวันที่10ตอนเช้าอันนั้นชัดมากนะสำหรับครูก็ใช่คือคนส่วนตัวใหญ่ตัวยาวๆอันนั้นชัดเข้มปี๋เลยอันนั้นชัดใช่อันนั้นชัดเข้มปี๋เลยก็คือหลังจากตรวจเลือดแต่เพราะว่าไปตรวจที่เซ็นเตอร์เขาต้องส่งเลือดไปที่โรงพยาบาลอีกทีค่ะจากต้องรอแค่4ชั่วโมงกลายเป็นรออีก1วันคือรอไม่ได้แล้วซึ่งตอนนั้นเนี่ย10วันหลังใส่ตัวอ่อน Day 5 HCG เราขึ้นเท่าไหร่ยังจำตัวเลขได้ไหมคะ HCG 1100กว่าน่าจะประมาณ180งามดีงามมากคือถือว่าสตรองมากนะคะจริงๆถ้าประมาณ9วันถึง10วันเนี่ยขึ้นสักประมาณ65ก็ถือว่าโอเคแล้วแล้วหมอเขาก็จะนัดเขาเรียกว่าดับเบิลเช็คอีกรอบหนึ่งนะคะพอเวลาประมาณ4วีคถึงจะขึ้นประมาณ150แล้วก็200แสดงว่าฮอร์โมนมันสตรองมากก็เห็นได้จาก2ขีดที่ค่อนข้างเข้มคราวนี้เราอีกซี่ครั้งเดียวติดจนกระทั่งกลับมาที่ซาบ้าแล้วมาเจอคุณหมอสองที่เลย คุณหมอบอกว่าเธอทำอีกซี่มารอบกี่รอบแล้วก็เลยบอกว่ารอบเดียวค่ะ คุณหมอบอกว่าโชคดีมากเลยนะแล้วคือคุณหมอเปิดท้องขึ้นมาค่ะเห็นรอยเป็นรอยผ่าผ่านกล้องเพราะว่าแม่ทำมาโอ้ใช่มันผ่ามาตั้งหลายรอบใช่คุณหมอเห็นเป็นรอยเล็กๆนะคะคุณหมอว่าผ่าตัดมาหรือเปล่าหมอบอกว่าสุดยอดมากเลยนะภายในครั้งเดียวแล้วก็ภายในไม่ถึง1เดือนเธอติดเธอแข็งแรงมากจริงๆสามีภูมิใจใช่ครูก็เลยคิดว่าเอ๊ะจริงๆของเคสแม่เป็นเคสมีปัญหามันควรจะเบรกเป็น 3-6 เดือนใช่ไหมสามเพื่อให้ร่างกายมันมีความพร้อมจากการที่เราเพิ่งผ่าตัดใช่แต่คุณแม่เดือนเดียวแต่ว่าโอเคก่อนหน้านั้นเราบำรุงมาก่อนด้วยเราบำรุงมันระหว่างนั้นด้วยเราไม่ได้เพิ่งจะมาบำรุงหลังผ่าถูกไหมคะมันเหมือนกับเราซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของเรามาด้วยตลอดซึ่งตอนนี้8
เดือน8เดือนลูกสาว32วีคแล้วลูกสาวดีใจด้วยลูกสาวน่ารักค่ะลูกสาวท้องแรกเนาะโอเคแม่บิวขอบคุณมากวันนี้ที่มาร่วมพูดคุยแบ่งปันครูก้อยเชื่อว่าจะมีแม่ๆอีกหลายท่านนะคะที่มีเคสเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ช็อกโกแลตซีสท่อนำไข่ตันจริงๆรวมในเธอหมดเลยได้ฟังบางคนหมดหวังนะแม่บิวได้ยินมาว่าอุ้ยหมดท้องธรรมชาติบางคนไม่รู้ว่าทำอิกซี่ได้อะไรได้หมดหวังไปแล้วคิดว่าฉันท้องไม่ได้ดูแม่บิวเป็นตัวอย่างมีความหวังบำรุงเตรียมตัวอีกซี่ครั้งเดียวประสบความสำเร็จก็บิวอยากเป็นกำลังใจให้แม่ๆทุกท่านนะคะแล้วก็สนับสนุนให้แม่ๆทุกท่านทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อตัวเองเพื่อที่จะมีน้องอันนี้คือสำคัญมากแล้วก็พอมีมาจริงๆคุ้มมากจริงๆค่ะสมกับการที่เราคอยเนาะแม่ๆก็ทุกคนก็เตรียมตัวเองให้พร้อมอะไรมีปัญหาก็พบคุณหมอผ่าตัดเคลียร์ซะทำเป็นสเต็ปนะคะถ้าเราธรรมชาติไม่ได้ก็เข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์ซะนะคะแล้วก็เตรียมตัวเองไปให้พร้อมเพราะว่าต่อให้เราใช้เทคนิคยังไงแต่ถ้าไข่เราไม่สมบูรณ์ผนังมดลูกเราไม่สมบูรณ์สเปิร์มไม่แข็งแรงโอกาสที่จะเป็นตัวอ่อนที่สมบูรณ์มันก็น้อยนะคะก็เอาตรงๆเลยนะคะก็คือถ้าไม่มีเพจครูก้อยบิวไม่รู้ว่าจะทานยังไงให้มีประโยชน์เพราะปกติแล้วเป็นคนที่ทานทุกอย่างโดยเฉพาะของหวานแล้วก็ทานเผ็ดมากทานเผ็ดมากค่ะพอเพื่อนแท็กมาวันนั้นก็เริ่มดูไม่แน่ใจว่าจะดู YouTube ทุกวิดีโอของครูก้อยเลยหรือเปล่าพอได้ข้อมูลมามีความรู้สึกว่าเหมือนตัวเองจะไปเป็นด็อกเตอร์หรือเปล่าข้อมูลแน่นมากต้องขอบคุณครูก้อยมากๆค่ะหมายถึงว่าทุกอย่างที่เรากินเราจะรู้เลยว่าเรากินเพื่ออะไรประโยชน์มันคืออะไรนะคะแล้วก็เราก็จะกินอย่างมีสเต็ปไม่สเปะสปะเรารู้ว่าบำรุงอันนี้ได้อันนี้เดินไปให้ถูกจุดถูกทางมันก็จะไม่เสียเวลาขอบคุณแม่บิวค่ะเดี๋ยวครูก้อยขออนุญาตส่งน้ำหัวปลีปกติแม่สั่งเขาก็ส่งไปช่องทางไหนครูก้อยไม่ทราบต่างประเทศช่วงนี้ล็อกดาวน์อยู่นะคะครูก้อยยากมากเลยเดี๋ยวถ้ามันหายล็อกดาวน์แม่ทวงครูก้อยด้วยนะครูก้อยจะส่งน้ำหัวปลีไปให้บำรุงน้ำนม1ลังได้ค่ะครูก้อยขอบคุณมากค่ะแม่บิวสวัสดีค่ะบ๊ายบายรอดูเบบีนะต้องสวยเหมือนแม่ขอบคุณค่ะสวยเหมือนแม่แน่นอนขอบคุณค่ะคุณก้อยดูแลสุขภาพด้วยค่ะดูแลด้วยนะโควิดเยอะมากเมืองไทยก็เยอะมากจริงๆบ๊ายบายค่ะค่ะและนี่ก็คือเคสที่มีปัญหาค่อนข้างเยอะนะคะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่นะคะท่อนำไข่ตันสองข้างท่อนำไข่บวมน้ำช็อกโกแลตซีสเคยผ่าซีสถึง10เซนมาก่อนนะคะแต่ถ้าเรารู้ก่อนรักษาก่อนเคลียร์ตัวเองให้เรียบร้อยหันกลับมาบำรุงไข่เตรียมผนังมดลูกเตรียมตัวเองให้เรียบร้อยแล้วเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์ก็จะเพิ่มโอกาสสำเร็จค่ะดูเคสแม่บิวเป็นตัวอย่างใครท้อนะคะคิดว่าตัวเองหนักแล้วเคสแม่บิวน่าจะเป็นคำตอบบำรุงอย่างถูกต้องถูกวิธีและต่อเนื่องรับรองว่าจะได้เป็นคุณแม่สมใจแน่นอนค่ะและอย่าลืมติดตามรายการสักวันฉันจะเป็นแม่ได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะรับรองว่าจะมีเคสที่น่าสนใจแบบนี้มาเล่าสู่กันฟังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ